จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14พฤษภาคม2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เปิดโฉม4แข้งไทยเจ๋งที่สุด4เกมนัดที่2กัมพูชาไม่อยากจะเผชิญหน้านะโดยงานนี้เรามาดู4แข้งไทยฟอร์มเด่นนัด2ที่กัมพูชาไม่อยากจะเจอด้วยประกอบไปด้วยใครกันบ้างงานนี้เริ่มจาก1กันก่อนก็แล้วกันวฤเทพป้อมพันธ์พี่ใหญ่สุดของทีมคอยคุมจังหวะการเคลื่อนเกมแดนกลางวางบอลให้รุ่นน้องสวยๆหลายจังหวะเอาตัวรอดได้ดีหากมีผู้เล่นหาช่องได้คงจะได้ลุ้นหลายจังหวะอย่างแน่นอนจังหวะคนที่2ก็จะเป็นเอกนิษฐ์ปัญญาเมื่อถูกจับวางตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็พร้อมที่จะแผงฤทธิ์อยู่เสมอก่อนที่จะไปเหมาคนเดียว2ประตูในครึ่งหลังใส่สิงคโปร์นัดสุดท้ายคนต่อมาคนที่3ก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิสแนวรุกทักษะเชิงสูงจากลีกอังกฤษโชว์ลีลาการลากเลื้อยให้ได้เห็นตลอดเวลาพยายามลากไปลุยไปข้างหน้าทุกครั้งที่ได้บอลจะพยายามมองไปข้างหน้าเพื่อที่จะจ่ายบอลแนวลึกเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับเพื่อนรุ่นทำประตูแต่ล่าสุดนั้นเขาเรียกจุดโทษให้กับทางทีมชาติไทยก่อนจะลุกขึ้นมาทำประตูแรกได้สำเร็จและสุดท้ายคนที่4ก็จะเป็นวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมีส่วนสำคัญกับแดนกลางของทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างมากมีส่วนช่วยทีมได้2ประตูนัดล่าสุดโดยกรณีหาก4คนนี้ได้ลงสนามพร้อมกันเกมเจอกับทางกัมพูชารับรอง3คะแนนสำคัญทัพช้างศึกสามารถคว้ามาได้แน่อย่างแน่นอนนะครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชินตะยังเผยผ่านสื่อที่เวียดนามไทยเวียดนามใครจะเข้าจริงโดยงานนี้หลังจากที่ทางชินตะยังกุนซือชาวเกาหลีใต้โชว์ฟอร์มสุดแกร่งพาทีมชาติอินโดนีเซียไล่ถล่มเอาชนะฟิลิปปินส์ไปถึง4-0ส่งผลให้อินโดกลับมามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ4เกมอีกครั้งโดยล่าสุดแล้วชินตะยังกุนซือดีกรีฟุตบอลโลกได้เปิดใจหลังพาทีมคว้าชัยชนะสำคัญอย่างถล่มทลายพร้อมระบุชัดเจนว่าทีมที่จะเข้าชิงกับทางอินโดนีเซียนั่นคือทีมชาติเวียดนามโดยไม่เอ่ยถึงชื่อทีมชาติไทยซึ่งทางชินตะยังระบุได้ว่าต้องการที่จะพบกับทางเวียดนามทีมของปาร์คฮังซออีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ให้จงได้เขาเชื่อมั่นว่าอินโดนีเซียจะพบกับทางเวียดนามในนัดชิงซึ่งนั่นเป็นการประกาศชัดเจนแล้วว่าชินตะยังต้องการแก้มือกับทางปาร์คฮังซอจริงๆหลังจากเกมแรกอินโดของชินตะยังนั้นพลาดท่าพ่ายแพ้กับทางเวียดนามของปาร์คฮังซอไปมากถึง0-3สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปชินตะยังจะต้องนำทีมชาติอินโดนีเซียไปชี้ชะตากับทางเมียนมาในวันที่15พฤษภาคมเป็นในงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีครับกุนซือทีมชาติเมียนมาเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงเอาชนะเวียดนามไม่ได้โดยกรณีกุนซือทีมชาติเมียนมาเปิดใจหมดเปลือกนะฮะทำไมถึงเอาชนะทีมชาติเวียดนามไม่ได้ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทำเอาช็อกแฟนบอลเมียนมาเกินเลยทีเดียวหลังจากกำลังนำจ่าฝูงกลุ่ม A อยู่ดีๆสุดท้ายเจอเจ้าภาพเซอร์ไพรส์ท้ายเกมแพ้กับทางเวียดนามไป0-1หลังเกมเวลิซาโปบอฟกุนซือทีมชาติเมียนมาชุดอายุ3ปีเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทีมไม่สามารถเอาชนะเวียดนามในเกมนี้ได้ทีมตนพลาดไปถึง2ครั้งช่วง10นาทีสุดท้ายโอกาสโจมตีเวียดนามมีน้อยมากทางกายภาพเวียดนามนั้นดีกว่าเยอะโดยเขาได้บอกว่าวันนี้ผู้เล่นของฉันนั้นมีผลงานที่ดีในเกมทั้งหมดนั้นเราทำผิดพลาดเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นฟุตบอลเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่เสมอแต่เราทำพลาดโดยเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีและเรานั้นก็ถูกลงโทษจนได้เราได้ปรับเปลี่ยนแทคติกเพื่อจะรับมือกับความสามารถในการโจมตีของชุดยุ้ย3ปีเวียดนามในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเมียนมาไม่ได้มีโอกาสโจมตีมากมายนักทางกายภาพเวียดนามดีกว่าเราพยายามอย่างดีสุดแล้วฉันภูมิใจในตัวผู้เล่นของฉันทุกคนฉันไม่ต้องมีความกังวลอะไรกับคู่ต่อสู้เลยฉันชอบรูปแบบการเล่นของชุดยุ้ย3ปีอินโดนีเซียนะพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเราจะพยายามอย่างเต็มที่เราต้องชนะเพื่อจะเข้ารอบรองชนะเลิศนี่คือประสบการณ์ของผู้เล่นของเราผมไม่สนใจทีมอื่นๆมากมายนักแต่ถ้าผมตอบผมบอกเลยว่าเวียดนามจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดพวกเขาสามารถชนะทุกนัดจนถึงรอบชิงชนะเลิศได้ฉันไม่ประทับใจกับผู้เล่นเวียดนามคนใดฉันประทับใจกับการเล่นเป็นทีมและรากฐานทางกายภาพที่ดีสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติเมียนมาจะพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซีย
ภายใต้การนำทัพของชินแตยังแมตช์นี้ชี้ชะตาการเข้ารอบวันที่15พฤษภาคมที่ถึงนี้เป็นนวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรสุดๆฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเวียดนามรายงานข่าวบอกว่าโค้ชปาร์คเปิดใจหลังเอาชนะจ่าฝูงกลุ่มเผยสาเหตุไม่พอใจอย่างมากกับชัยชนะของเกมนี้โดยสื่อเวียดนามรายงานข่าวบอกว่าโค้ชปาร์คเปิดใจหลังเอาชนะจ่าฝูงของกลุ่มเผยสาเหตุไม่พอใจอย่างมากในชัยชนะในครั้งนี้ซึ่งทางสื่อช่องทางการของเวียดนามหรือว่า VFF รายงานข่าวใหญ่ว่าโค้ชปาร์คไม่พอใจกับชัยชนะเหนือเมียนมาโดยทีมชาติเวียดนามลงสนามแมตช์ชี้ชะตาฟุตบอลชาย4เกมด้วยการเฉือนชนะเมียนมาจ่าฝูงกลุ่ม A ไป 1-0 แต่หลังเกมโค้ชปาร์คฮังซอรู้สึกไม่พอใจกับการเล่นของทีมถึงแม้จะเอาชนะเมียนมาไปได้ 1-0 ก็ตามทีโดยที่จริงแล้วเราชนะ 1-0 เป็นผลผมคิดว่าไม่ใช่แค่ครึ่งแรกแต่เกมชุดอายุ3ปีเวียดนามยังเล่นได้ไม่ดีด้วยเหตุผลมีมากมายแต่ผมคิดว่านักเตะส่งบอลไม่แม่นยำเคลื่อนไหวไม่เป็นจังหวะมีหลายสถานการณ์ที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องสงบสติอารมณ์แต่ว่าเขาทำไม่ได้รู้สึกไม่พอใจทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังนัดนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ใช้ระบบ 4-1-4-1 ตามปกติพวกเขาใช้กองหลังตัวกลาง3ตัวนี่คือสิ่งที่เราคาดการณ์กันเอาไว้ในการต่อสู้ที่ฟิลิปปินส์พวกเขาตั้งรับลึกและทำให้ยากสำหรับเราผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นของฝ่ายตรงข้ามดีแต่ในสนามการแข่งขันชุดอายุ3ปีเวียดนามยังคงทำพลาดอยู่นะอย่างไรก็ตามนี่เป็นบทเรียนที่จะช่วยให้ผู้เล่นมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเกมต่อไปกับติมอร์เลสเต้เรานั้นไม่รู้ว่าพวกเขาจะเล่นรับลึกอีกแบบไหนแต่เรานั้นจะเตรียมทางเลือกทั้งหมดเพื่อจะรับมือกับทางคู่ต่อสู้ในครั้งนี้หลังจากแบบนี้เรานั้นจะตรวจสอบสภาพอากาศอาการบาดเจ็บและก็สุขภาพของนักเตะทีมแพทย์ของเราต้องตรวจสอบสถานการณ์ของผู้เล่นก่อนที่จะรายงานต่อ BHL เกมต่อไปเราเผชิญหน้ากับติมอร์เลสเต้แต่เรานั้นไม่สามารถประเมินคู่ต่อสู้นี้ได้และเรานั้นจะไม่ทราบว่าผู้เล่นคนใดที่จะใช้สำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นได้ในมือของฉันยังมีทางเลือกอีกมากมายสถานการณ์ปัจจุบันทีมชาติเวียดนามสถานการณ์พลิกจากรั้งอันดับ4พุ่งแซงขึ้นไปรั้งอันดับ1ของกลุ่ม A ส่วนกรุ๊ปไทยหากมาเลเซียยังคงทำผลงานได้ดีในแมตช์ที่3เก็บทั้งหมด9แต้มเต็มก็ทำให้ยากที่ทีมชาติไทยจะไปจบแชมป์กลุ่มและนั่นอาจจะทำให้ทีมชาติเวียดนามจะต้องพบกับทางทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปปาร์คฮังซอจะนำทีมชาติเวียดนามพบกับทางทีมชาติติมอร์เลสเต้วันที่15พฤษภาคมที่ถึงนี้เป็นนั้นว่างานนี้เวียดนามและผมจัดหนักจัดเต็มเตรียมพร้อมแล้วในเวลานี้เรามาดูข่าวจอมากันดีครับสรุปผลบวกตารางคะแนนกรุ๊ป A B ฟุตบอลชาย4เกม13พฤษภาคมโดยงานนี้โค้ชปาร์คฮังซอนะฮะทำเวียดนามคืนฟอร์มแกร่งเฉือนเอาชนะเมียนมาเป็นต่อ0พลิกแซงยึดฝูงกลุ่ม A ส่วนชินแตยังจัดหนักถล่มฟิลิปปินส์4-0หลังปรองจากฝูงโดยผลออกมาอย่างนี้ปาร์คฮังซอหรือชินแตยังที่จะต้องดวลกับทางทีมชาติไทยรอบรองสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลชาย4เกมวันที่13พฤษภาคมงานนี้ฟิลิปปินส์แพ้อินโดนีเซียไป0-4เมียนมาแพ้เวียดนามไป0-1ส่วนอัปเดตตารางคะแนนกรุ๊ป A นั้นงานนี้เวียดนามอันดับ1แข่ง3แต้มชนะ2เสมอ1มีทั้งหมด7แต้มอินโดนีเซียอันดับ2แข่ง3นัดชนะ2แพ้1มี6แต้มอันดับ3เป็นเมียนมาแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มีทั้งหมด6นัดอันดับ4เป็นของฟิลิปปินส์แข่งไป4นัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป2มีทั้งหมด4แต้มแล้วก็ติมอร์เลสเต้แข่ง3นัดแพ้ทั้ง3นัดงานนี้ไม่มีแต้มอยู่ในเวลานี้ส่วนกรุ๊ป B นั้นก็งานนี้มาเลเซียแข่งไป2นัดชนะ2มีทั้งหมด6แต้มสิงคโปร์แข่งไป3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มีทั้งหมด4แต้มอันดับ3เป็นไทยแลนด์แข่งไป2นัดชนะ1แพ้1มี3แต้มอันดับ4เป็นกัมพูชาแข่งไป2นัดชนะ1แพ้1มี3แต้มและสุดท้ายทีมชาติลาวแข่งไป3นัดเสมอ1แพ้ไป2มี1แต้มในครั้งนี้นะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่14พฤษภาคม2565โดยชายฟุตบอลครั่งฟุตบอลไทยครับ